สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่18กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะระทึกเหตุเพจระเบิดในเลบานอนดับ9รายเจ็บเกือบ 3,000 คนทีมสืบสวนเร่งหาแรงจูงใจผู้ต้องสงสัยลอบสังหารทรัมป์ครั้งที่2เหยื่อไต้ฝุ่นยางิในอาเซียนทะลุ500รายแล้วส่วนเสริมข่าววันนี้สหรัฐจับมือชาติอาเซียนเสริมความแข็งแกร่งด้านการทหารนักวิทยาศาสตร์แคลิฟอร์เนียตรวจเชื้อวัณโรคด้วยน้ำตาลให้ผลชัดรวดเร็วราคาประหยัดและส่งท้ายกรณีโดนตกกันอีกรายทีมกีฬาและสื่อโซเชียลอเมริกันเกาะกระแสหมูเด้งฟีเวอร์รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่วิกฤตตะวันออกกลางเพราะว่าตอนนี้พิกัดที่ต้องติดตามเลยคือที่เลบานอนนะคะคุณสมบัติคะใช่ครับกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต9รายบาดเจ็บมากกว่า 2,800 คนนะครับจากเหตุระเบิดจากเพเจอร์ของสมาชิกกลุ่มเฮสบอลาเมื่อวันอังคารโดยกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้กล่าวหาอิสราเอลว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทีมกู้ภัยและหน่วยกาชาดในเลบานอนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุระเบิดจากเพเจอร์ของกลุ่มเฮสบอลาและทางการเลบานอนเรียกร้องให้ประชาชนงดใช้เพเจอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับทางด้านสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าทูตอิหร่านประจำเลบานอนมอสตาบาอามานีได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดครั้งนี้ด้วยทางกลุ่มเฮสบอลลาออกแถลงการในวันอังคารกล่าวหาอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุระเบิดนี้นะครับซึ่งทำให้มีสมาชิกกลุ่มเฮสบอลลาเสียชีวิต2รายขณะที่ทางอิสราเอลไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆนักวิเคราะห์อิสราเอลต่างมองว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่เฮสบอลลาเผชิญนะครับนับตั้งแต่ทำสงครามกับอิสราเอลเมื่อเกือบ1ปีก่อนและก็แสดงเห็นถึงศักยภาพด้านข่าวกรองของอิสราเอลต่อกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงมีการนำเพเจอร์มาใช้อีกนะครับโดยสื่อของกลุ่มเฮสบอลลารายงานว่าเพเจอร์นั้นเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับกลุ่มติดอาวุธและก็นำมาใช้กับปฏิบัติการของเฮสบอลลาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้กลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาใช้เพจเจอร์ในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อเลี่ยงการที่อิสราเอลสามารถติดตามและเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ของกลุ่มติดอาวุธนี้ได้นั่นเองนะครับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันอังคารเพิ่มความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริเวณพรมแดนของ2ประเทศได้ขอให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับที่หลบระเบิดเนื่องจากกังวลนะครับว่าจะมีการโจมตีตอบโต้โดยกลุ่มเฮสบอลลาครับค่ะทางแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าสหรัฐไม่ทราบเรื่องเหตุการณ์นี้ล่วงหน้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีดังกล่าวและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นะคะอีกด้านหนึ่งในวันอังคารค่ะอิสราเอลประกาศขยายขอบเขตของสงครามต่อฮามาสในกาซาโดยเพิ่มเป้าหมายให้ชาวอิสราเอลทางตอนเหนือได้กลับไปยังภูมิลำเนาของพวกเขาหลังจากต้องอพยพเพราะความขัดแย้งกับกลุ่มเฮสบอลลาห์บริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีประชาชนราว 11,000 คนต้องหลบหนีจากความขัดแย้งในฝั่งเลบานอนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะจนถึงขณะนี้สงครามอิสราเอลฮามาสยังมุ่งเน้นอยู่ในกาซาซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 41,000 คนแต่ทางอิสราเอลนั้นระบุว่าผู้เสียชีวิตจำนวนดังกล่าวมีนักรบฮามาสอยู่ราว 17,000 คนค่ะทว่าปัจจุบันสงครามขยายวงกว้างไปที่เลบานอนโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลบางส่วนเรียกร้องให้เดินหน้าปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อผลักกลุ่มเฮสบอลลาห์ออกไปจากพรมแดนและเปิดทางให้ชาวอิสราเอลทางตอนเหนือของประเทศได้กลับบ้านแต่ทางกลุ่มติดอาวุธนี้ระบุว่าจะยุติการโจมตีก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาระหว่างอิสราเอลและฮามาสเกิดขึ้นแล้วซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเกือบจะบรรลุไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลายสัปดาห์ก่อนแต่ทั้งอิสราเอลและฮามาสยังคงยืนยันในจุดยืนที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายอยู่ค่ะคุณทรงพลคะไปต่อกันที่ยูเครนนะครับการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียในช่วงค่ำคืนสร้างความเสียหายให้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในแคว้นซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนตามการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันอังคารครับกองทัพอากาศยูเครนเผยว่าได้ยิงโดรนรัสเซีย34ลำจาก51ลำตก
ทั้งที่แคว้นซูมีคาเคฟเคอร์ซอนมิโคลาอิฟและโพตาวาและเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับทางด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าได้ยิงโดรน15ลำของยูเครนตกในแคว้นบรีแอนสก์แต่ก็ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตนะครับโฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่ารัสเซียเดินหน้าขยายกำลังพลของกองทัพเนื่องจากภัยคุกคามบริเวณพรมแดนและบอกว่าเรื่องนี้มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งบริเวณชายแดนตะวันตกและความไม่มั่นคงในชายแดนตะวันออกสิ่งนี้ต้องการมาตรการที่เหมาะสมมาบังคับใช้นะครับเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกคำสั่งให้เพิ่มจำนวนทหารของกองทัพอีก 180,000 คนซึ่งจะทำให้รัสเซียมีทหารทั้งหมด 1,500,000 คนนะครับโดยประธานาธิบดีปูตินมีคำสั่งเพิ่มกำลังทหารเช่นนี้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมท่าทีของผู้นำรัสเซียมีขึ้นในช่วงที่กองทัพมอสโกพยายามขับไล่กองทัพยูเครนที่บุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สเมื่อต้นเดือนสิงหาคมโดยเมื่อวันจันทร์กองทัพรัสเซียเผยว่าได้ยึดคืนหมู่บ้าน2แห่งในแคว้นเคิร์สกลับมาได้นะครับวันเดียวกันนี้ยูเครนเรียกร้องให้สหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศส่งทีมเข้าไปในแคว้นเคิร์สที่อยู่ในการควบคุมของยูเครนเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งรัสเซียออกมาตอบโต้ทันทีโดยกล่าวว่าการกระทำของยูเครนคือการยั่วยุขณะที่สเตฟานดูจาริกโคโซของเลขาธิการใหญ่ UN อันโตนิโอกูเตเรสกล่าวที่นิวยอร์กนะครับว่า UN พร้อมที่จะทำเช่นนั้นแต่จำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตจากรัสเซียเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณนิติการขยับกลับมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะทางกองทัพจีนได้เปิดเผยว่าส่งเครื่องบินไปประกบเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนะคะบริเวณช่องแคบไต้หวันเมื่อวันอังคารโดยระบุว่าต้องการจะปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะโดยหลี่ซีโฆษกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ประจำภาคพื้นตะวันออกของจีนระบุในแถลงการเมื่อวันอังคารว่าเครื่องบินลาดตระเวน P8A ได้บินผ่านช่องแคบไต้หวันทาง PLA ได้ส่งเครื่องบินขับไล่เข้าประกบและรับมือตามกฎหมายระหว่างประเทศและย้ำว่ากองทัพจีนประจำภาคพื้นตะวันออกพร้อมปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติรวมทั้งปกป้องความสงบสุขและเสถียรภาพในภูมิภาคค่ะด้านกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเครื่องบิน P8A Poseidon ขับเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลและปฏิบัติการภายในช่องแคบไต้หวันเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสหรัฐยึดมั่นในสิทธิและเสรีภาพของการเดินเรือของทุกประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงการบินประกบติดตามของเครื่องบินกองทัพจีนแต่อย่างใดฝั่งกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุในแถลงการด้วยเช่นกันว่าเครื่องบิน P8A ผ่านช่องแคบไต้หวันจากตอนใต้ไปตอนเหนือในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นและกองทัพไต้หวันได้ติดตามสถานการณ์และไม่พบความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นที่ผ่านมาจีนจะออกมาประท้วงและเคลื่อนไหวด้านการทหารเพื่อตอบโต้การเดินเรือหรือการบินลาดตระเวนบริเวณช่องแคบไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเคลื่อนไหวจากฝั่งสหรัฐขณะที่จีนเองก็ส่งเรือรบและเครื่องบินรบไปในบริเวณช่องแคบและรอบเกาะไต้หวันอยู่เป็นประจำโดยเมื่อวันเสาร์จีนได้กล่าวหาเยอรมนีว่ายกระดับความเสี่ยงด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ดังกล่าวหลังจากเรือลาดตระเวน2ลำของเยอรมนีแล่นผ่านน่านน้ำในพื้นที่ค่ะไปที่ประเด็นสหรัฐกับอาเซียนกันบ้างนะคะเพราะว่าทางสหรัฐเพิ่งประกาศเพิ่มความร่วมมือทางการทหารกับชาติพันธมิตรในแถบอินโดแปซิฟิกหลายประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พร้อมกับการขยายความสัมพันธ์กับประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรที่มีนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างเช่นอินโดนีเซียด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเวอร์จิเนียกุณวันมาถ่ายทอดค่ะครับทหารอเมริกันและทหารอินเดียทหารอินโดนีเซียนะครับก็ใช้เวลาว่างจากการซ้อมรบที่จังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมฝึกซ้อมกีฬาชนิดต่างๆรวมทั้งอเมริกันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับตามที่ได้เห็นในวิดีโอที่เราสตรีมมิ่งอยู่นะฮะสหรัฐส่งทหาร 2,500 คนเข้าร่วมการซ้อมรบที่ชื่อว่าซูเปอร์การูด้าชิลด์เป็นเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางทหารในภูมิภาคนี้นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการบริการด้านสาธารณสุขชั่วคราวให้แก่ประชาชนที่เขตปกครองซิโดอาโจรีเจนซี่ใกล้กับจุดที่มีการซ้อมรบด้วยนะครับ That these exercises are primarily a form of defense diplomacy
And they're meant to send political signals. They're often more important about ครับเคลลี่เกรียโก้นักวิเคราะห์ด้านการทหารแห่งสถาบันซิมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าในเบื้องต้นการซ้อมรบนี้คือรูปแบบหนึ่งของการทูตด้านการทหารและมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณทางการเมืองซึ่งบ่อยครั้งมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์กว่าประโยชน์ทางการทหารซะอีกนะครับการซ้อมรบครั้งนี้มีทหารเข้าร่วมทั้งหมด 5,500 คนจากมากกว่า12ประเทศรวมทั้งจากแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นไทยและสิงคโปร์แต่หนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ไม่ได้เข้าร่วมในการซ้อมรบนี้ก็คือจีนซึ่งมีข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนะครับรวมทั้งอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารอินโดนีเซียกล่าวปฏิเสธแนวคิดที่ว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนั้นคือการเลือกข้างระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับพลเรือโทมามานเฟอร์มาซิยาผู้บัญชาการการซ้อมรบและการฝึกฝนกำลังทหารของอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียไม่ได้เป็นพันธมิตรของสหรัฐและจะเลือกเฉพาะภารกิจที่ดีที่สุดสำหรับอินโดนีเซียเองเท่านั้นส่วนหนึ่งของภารกิจดังกล่าวก็คือการร่วมฝึกซ้อมบัญชาการและควบคุมกองกำลังและการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีทหารจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับ The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the American warships. Kind of exercises is sophisticated.ครับรามันยาคูปผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบันโรวีอินสติทิวต์ในนครซิดนีย์กล่าวว่าเรือรบของกองทัพเรืออินโดนีเซียสามารถสื่อสารโดยตรงกับเรือรบสหรัฐผ่านการฝึกซ้อมที่ซับซ้อนและออกแบบมาอย่างดีต่างกับการซ้อมรบระหว่างจีนกับอินโดนีเซียซึ่งค่อนข้างเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนผู้เชี่ยวชาญผู้นี้กล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่กองทัพเรือผู้หนึ่งบอกกับตนว่าการซ้อมรบระหว่างอินโดนีเซียกับจีนนั้นธรรมดาจนสามารถใช้เรือประมงในการฝึกซ้อมได้ทั้งนี้สถาบันโลวีอินสติทิวต์ระบุนะครับว่าระหว่างปี2021ถึง2023สหรัฐซ้อมรบร่วมกับประเทศในอาเซียน525ครั้งนะครับถือเป็นประเทศที่มีการฝึกซ้อมทางการทหารมากที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับคุณนิติการค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มีรายการมากมายให้ได้ติดตามนอกเหนือจากข่าวสดสายตรงและสุดสัปดาห์กับวิวเออย่างรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยนะคะก็เจอกันได้ทุกเช้าวันอาทิตย์แล้วก็รายการคุยข้ามโลกด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งที่2ในรอบ2เดือนวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันคือทีมสืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐเร่งค้นหาแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยที่พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านการขุดค้นโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของชายรายนี้รวมถึงหาเบาะแสว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะทางสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI มุ่งเน้นไปที่การขอหมายค้นในการตรวจสอบบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของRyan Root นะคะเนื้อหาที่บันทึกในกล้อง GoPro อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆของผู้ต้องสงสัยที่ทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุรถยนต์ที่เขาใช้หลบหนีรวมทั้งบ้านที่เขาอาศัยอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่รัฐ North Carolina และ Hawaii Jeffrey Welty เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ที่ดูแลคดีนี้กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ตลอดและเรากำลังตรวจสอบสิ่งที่เขาโพสต์และการค้นหาบนโลกออนไลน์ของเขาและบอกด้วยว่าทีมสืบสวนกำลังตรวจสอบคำกล่าวของเขาในช่วงหลายปีมานี้รวมทั้งบทสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆเรื่องการ
สมัครนักรบอัฟกันและต่างชาติเพื่อช่วยยูเครนในการต่อสู้กับสงครามกับรัสเซียข้อมูลบนโลกออนไลน์ของรูชี้ให้เห็นว่าในช่วงหนึ่งเขาดูเหมือนเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีมานี้โพสต์ของเขาสะท้อนถึงความไม่ชื่นชอบในตัวอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้และในหนังสือ Ukraine's Unwinnable War ที่เขาตีพิมพ์ด้วยตนเองเมื่อปี2023รูดูเหมือนจะสนับสนุนอิหร่านให้สังหารทรัมป์และเรียกอดีตผู้นำสหรัฐว่าคนโง่เขลาและตัวตลกทางการกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยรายนี้รวมทั้งค้นหาว่ามีผู้อื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แต่ทาง FBI ยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวในช่วงเวลานี้ในวันอังคารผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซานติสกล่าวว่าทางการรัฐฟลอริดาจะสืบสวนเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นจะสามารถดำเนินการสืบสวนได้อย่างโปร่งใสหรือไม่เจ้าที่รักษากฎหมายหรือ Deputy Sheriff ในรัฐฟลอริดาจับกุมไรอันเวสลีย์รูธวัย58ปีได้เมื่อวันอาทิตย์1ชั่วโมงหลังจากเขาพยายามหลบหนีจากบริเวณสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับในเวสต์พามบีชรัฐฟลอริดาเจ้าที่ระบุว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จากโทรศัพท์มือถือของรูธแสดงให้เห็นว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เป็นเวลา12ชั่วโมงก่อนลงมือและชายผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนเพื่อกระทำความผิดและครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบทะเบียนทางการระบุด้วยว่ารูธพยายามหลบหนีด้วยรถนิสสันสีดำหลังเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service ยิงอย่างน้อย4นัดกลับมาที่เขาเนื่องจากพบปลายกระบอกปืนไรเฟิลโผล่ออกมาจากรั้วของสนามกอล์ฟก่อนที่เขาจะถูกจับกุมขณะกำลังอยู่บนทางหลวง Interstate 95ห่างจากสนามกอล์ฟราว65กิโลเมตรหลังเกิดเหตุไม่นานทรัมป์โพสต์ทางสื่อ Truth Social ของเขาว่าเขาปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยรวมทั้งขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่ Secret Service ด้วยและทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสแสดงความเสียใจต่อเหตุพยายามลอบสังหารทรัมป์ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนค่ะคุณสงโพธิ์คะครับไปต่อกันที่เหตุไฟพิบัติในเมียนมานะฮะรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนะครับน้ำท่วมและดินถล่มในเมียนมาจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นยางหยีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีชาวเมียนมาเสียชีวิตอย่างน้อย226รายและยังสูญหาย77คนนะครับทำให้ยอดเสียชีวิตจากไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในเอเชียที่พัดถล่มหลายประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า500คนนะครับไต้ฝุ่นยางหยีพัดถล่มฟิลิปปินส์เวียดนามตอนเหนือของไทยและลาวฆ่าชีวิตเกือบ300คนในเวียดนาม42คนในไทยและอีก4คนในลาวส่วนที่ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิต21คนสูญหายอีก26คนนะครับอ้างอิงจากศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติอย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยในเมียนมานั้นทำได้ล่าช้านะครับเนื่องจากความลำบากในการติดต่อสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยและปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทางด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติระบุเมื่อวันจันทร์นะครับว่ามีประชาชนราว 631,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วเมียนมาซ้ำเติมวิกฤตผู้พลัดถิ่นในประเทศที่มีประชาชน 3,400,000 คนได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจากสงครามและความไม่สงบหนังสือพิมพ์เมียนมาอารินรายงานว่าบ้านเรือนมากกว่า 160,000 หลังเสียหายนะครับมีค่ายผู้ประสบภัย438แห่งรองรับเหยื่อน้ำท่วมกว่า 160,000 ชีวิตที่ทำการรัฐบาล117แห่งโรงเรียน 1,040 แห่งรวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศได้รับความเสียหายโดยรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่ามีผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้องพลัดจากถิ่นที่อยู่เกือบ 240,000 คนและทางการก็เริ่มได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับเมียนมานั้นต้องบอกว่าเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงในฤดูมรสุมทุกปีนะครับโดยในปี2008ไซโคลนนากิสทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 138,000 คนครับคุณนิติการ
ค่ะไปกันที่ประเด็นของการดูแลเด็กและเยาวชนกับสื่อสังคมออนไลน์กันบ้างนะคะก็มีความเคลื่อนไหวของ Meta Platform ค่ะได้เพิ่มระบบความเป็นส่วนตัวและการควบคุมของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ Instagram ของผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า18ปีมุ่งเป้าลดความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเด็กและเยาวชนนะคะโดย Meta ระบุในวันอังคารว่าปรับปรุงบัญชี Instagram ของผู้ใช้อายุต่ำกว่า18ปีให้เป็นบัญชี Teen Accounts โดยทันทีซึ่งจะเป็นบัญชีที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไปผู้ใช้บัญชีนี้นะคะจะสามารถส่งข้อความหรือแท็กโดยบัญชีอื่นๆที่พวกเขาติดตามหรือมีการเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์ด้วยและจะมีการจำกัดเนื้อหาที่มีความอ่อนไหวสำหรับบัญชีเหล่านี้ส่วนผู้ใช้อายุต่ำกว่า16ปีสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้นโดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าหรือติดตามผู้ที่ลูกหลานติดต่อบนโลกออนไลน์และสามารถจำกัดการใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ทาง Instagram ก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบว่าจะไม่สามารถโกงอายุในการสมัครเข้าบัญชี Instagram ได้อีกด้วยทางบริษัท Meta เจ้าของ Facebook และ Instagram บริษัท ByteDance เจ้าของ TikTok และ Google เจ้าของ YouTube ได้เผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้ปกครองและเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการเสพติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนหลังจากมีการศึกษาหลายฉบับที่พบความเชื่อมโยงเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกับระดับของโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลรวมทั้งความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในหมู่เด็กอายุน้อยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนค่ะก่อนที่เฟดจะมีการประกาศเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยในวันพุธตามเวลาสหรัฐนะคะคือดาวโจนส์ค่ะลบ 15.90 ที่ 41,606 จุด S&P บวก 1.49 ค่ะที่ 5,635 จุดNASDAQ บวก 36 จุดนะคะที่ 17,628 จุดราคาทองคำลบ 0.48% ที่ 2,596 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก39สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีข่าวเทคโนโลยีและข่าวบันเทิงและกีฬารออยู่ค่ะ Voice of Americaมาดูเรื่องวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะปัญหาโรคติดต่อทางการหายใจยังเป็นประเด็นที่น่ากังวลด้านสาธารณสุขของใครหลายคนรวมถึงในหลายประเทศด้วยนะคะและล่าสุดค่ะนักวิจัยในอเมริกานั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบการติดเชื้อแบบใหม่เพื่อหวังที่จะช่วยควบคุมการระบาดไว้ได้แล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยนำรายงานจากจีเนียดูโลผู้สื่อข่าววีโอเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะวัณโรคคือโรคติดต่อทางการหายใจที่แพร่กระจายผ่านทางละอองเสมหะขนาดเล็กเป็นเป้าหมายการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐในการพัฒนาการทดสอบแบบใหม่ที่จะมาช่วยลดข้อบกพร่องของการวินิจฉัยที่มีอยู่ในปัจจุบันมิเรลคามาริซาวิศวกรชีวภาพโมเลกุลจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียหรือ UCLA เป็นชาวบุรุนดีประเทศที่ตั้งทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาและเธอได้คิดค้นวิธีที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการทดสอบเชื้อแบคทีเรียวัณโรคได้สำเร็จวิธีที่ว่าคือการนำน้ำตาลป่นแบบผงละลายกับน้ำเปล่าหลังจากนั้นนำเสมหะหรือเลือดของผู้ป่วยที่ต้องการทดสอบมาผสมโดยภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ผลตรวจออกมาThe genesis of this whole project was the concept. คามาริซาอธิบายว่าต้นกำเนิดของโครงการนี้คือแนวคิดที่ว่านำสิ่งที่แบคทีเรียชื่นชอบในการย่อยมาใช้ในกรณีนี้คือน้ำตาลจากนั้นตรวจด้วยไบโอเซนเซอร์แล้วดูว่าจะตอบสนองอย่างไรซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมทั้งนี้ไบโอเซนเซอร์คือการตรวจวัดสารเคมีโดยการแปลงสารชีวภาพเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าทรีซี่จอห์นสันคณบดีวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาลัย UCLA หรือ UCLA Life Sciences ชี้ถึงจุดด้อยของวิธีทดสอบเชื้อวัณโรคต่างๆที่มีในปัจจุบันได้แก่การเพาะเลี้ยงเชื้อที่จะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนและการตรวจทางอนุชีววิทยาซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูง She's focused on making that dye จอห์นสันกล่าวถึงวิธีตรวจเชื้อแบคทีเรียที่พัฒนาโดยคามาริซาว่าทำให้เห็นเชื้อได้ชัดขึ้นแม้ใช้กล้องจุลทรรศน์ทั่วไปอย่างเช่นรุ่นที่ใช้ในคลินิกภาคสนามประเทศยูกันดาก็ยังสามารถตรวจจับเชื้อวัณโรคไ
นับว่าเป็นวิธีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงผลการทดสอบด้วยวิธีนี้ยังสามารถจำแนกสถานะของเชื้อแบคทีเรียว่าเป็นประเภทมีชีวิตหรือเป็นเพียงซากเท่านั้นอันจะนำไปสู่การระบุว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มแพร่เชื้อหรือไม่และตรวจได้ด้วยว่าผู้ป่วยคนนั้นตอบสนองต่อการรักษาหรือไม่ทั้งยังเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงด้วยวิศวกรชีวภาพโมเลกุลจาก UCLA ผู้คิดค้นวิธีนี้อธิบายว่าเมื่อทำการทดสอบในจำนวนมากน้ำตาลผงที่ใช้ต่อการทดสอบ1ครั้งจะมีราคาที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์หรือว่าราว36บาทเท่านั้นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เผยนะครับว่าในปี2022มีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคสูงถึง 1.3 ล้านคนซึ่งความก้าวหน้าในการคัดกรองนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่การลดลงของตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อวัณโรคต่อไปผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะเน็ตไอดอลฮิปโปแคระหมูเด้งเข้าครองใจทีมกีฬาและสื่อสังคมออนไลน์อเมริกันที่ตอนนี้เกาะกระแสหมูเด้งฟีเวอร์กันอย่างคึกคักนะคะโดยความน่ารักนี้เรียกว่าเกินต้านนะคะสำหรับสื่อสังคมออนไลน์และทีมกีฬาอเมริกันเริ่มกันที่ทีมยูทาห์แจ๊สค่ะทีมบาสเกตบอล NBA ของอเมริกาโพสต์สถานะทั้งใน Facebook และ Instagram พร้อมภาพนักกีฬาในทีมด้วยข้อความว่าเมื่อคุณรู้ว่าเกมนัดเปิดฤดูกาลจะมาถึงในอีก37วันแต่หลายคนไปสะดุดตากับนักกีฬาตัวใหม่หน้าคุ้นนั่นคือเจ้าหมูเด้งค่ะไลฟ์สไตล์ไอคอนฮิปโปแคระที่โผล่ร่วมทีม NBA ในโพสต์นี้มีคนเข้าไปกดชื่นชอบกดแชร์และแห่แสดงความเห็นกันคึกคักนะคะบางก็ว่าต้องให้ค่าตัวเต็มเพดานเลยนะหรือไม่ก็มอบตำแหน่ง Rookie of the Year ให้กับหมูเด้งไปด้วยนะคะส่วนบัญชีทางการของทีมอเมริกันฟุตบอล Washington Commanders นะคะก็ไม่ไกลไม่ไกลเราเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทีมของคนในพื้นที่ใกล้ๆเรานะคะที่เขาเชียร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ของเขาก็โพสต์ภาพของโค้ชและสมาชิกในทีมในสนามเมื่อวันจันทร์และมีภาพตัดต่อหมูเด้งเข้าไปอยู่ในสนามพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าหมูเด้งมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโพสต์นี้มีคนชมมากกว่า 500,000 ครั้งนะคะกดชื่นชอบไปกว่า 6,700 ครั้งและรีทวีตไป 12,000 ครั้งส่วนบัญชีทางการของสื่อสังคมออนไลน์ X ก็เหมือนกันนะคะโพสต์ภาพของหมูเด้งอ้าปากพร้อมข้อความบอกว่าเพิ่งรู้ตัวว่านี่แค่วันอังคารเองนะคะก็มีคนเข้าไปดู 1,600,000 ครั้งกดชื่นชอบไป 36,000 ครั้งรีทวีต 12,000 ครั้งและเมื่อวันจันทร์สื่อสังคมออนไลน์ X ก็ใช้โพสต์ภาพมีมภาพวาดคนค่ะมีข้อความว่าทำไมเงียบจังล่ะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ประกบภาพในหัวของมีมนั้นก็คือเป็นรูปหมูเด้งภาพนี้ก็มีคนเข้าไปดูโพสต์ถึง 3.4 แสนครั้งกดชื่นชอบไป 50,000 ครั้งแล้วก็รีทวีตไปกว่า 23,000 ครั้งเรียกว่าตอนนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะคะสำหรับความดังของหมูเด้งที่เป็นอีกเครื่องพิสูจน์นะว่ารันทุกวงการนะใครๆก็พูดถึงหมูเด้งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้มาถึงอเมริกาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าหมูเด้งจะไม่ดังจริงนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่ารันทุกวงการนะใครๆก็พูดถึงหมูเด้งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้มาถึงอเมริกาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าหมูเด้งจะมีดังจริงนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหฉันกำลังนึกในใจว่าพี่เลี้ยงคนที่ถ่ายคลิปชีวิตประจำวันของหมูเด้งแล้วแชร์เป็นครั้งแรกๆแล้วก็คงอยากจะถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะ คุณสมพจน์คุณนิติการเมื่อวานนี้เรามีไม่ต้องเสียเงินใช่เรามีรายงานของรอยเตอร์ว่าทางพี่เลี้ยงเขาก็เปิดใจว่าก็ตั้งใจจะโปรโมทสวนสัตว์แต่ไปๆมาๆก็คือความน่ารักของหมูเด้งก็เลยทำให้ดังเป็นพลุแตกตลอดไปเลยใช่
ค่ะแล้วเวลาเปิดเพลงชาตินะหมูเด้งจะยืนตัวแข็งตัวแข็งนิ่งเลยน่ารักมากรู้งานว่านี่คือไม่ต้องเสียเงินจัดคอนเสิร์ตเลยนะใช่ดูยอดไลค์ติดตามทั่วโลกเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลทีมวอชิงตันคอมแมนเดอร์ก็คืออยู่ในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลที่เขาเชียร์กันก็ถึงกับโพสต์ว่าเนี่ยหมูเด้งหมูเด้งมาทำอะไรตรงนี้ก็รู้สึกถึงความเอ็นดูแล้วก็การเกาะกระแสนะคะว่าขนาดหมูเด้งจากประเทศไทยก็ดังไกลมาถึงทีมอเมริกันฟุตบอลของอเมริกาเหมือนกันนะคะค่ะแล้วเขาเรียกว่าหมูเด้งไหมเขาเรียกเขาก็ทับศัพท์ว่าเป็นหมูเด้งเลยนะฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือหมูเด้งเขาไม่ได้ใช้ bouncing pork แต่อย่างใด bouncing pork bouncing pork อ๋อค่ะขอบคุณมากที่แชร์เรื่องราวที่น่าสนใจต่อเนื่องเชื่อมโยงโลก